วัสดีครับผมอาจารย์นุ่มบนสวิตถึง997นะครับสวัสดีแฟนๆนะครับมิตรหมอแขนแฟนหมอรำนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับวุ่นวายงานมากนะครับก็เดี๋ยวได้มีโอกาสแล้วนะครับก็จะแนะนำสำหรับลูกค้าที่มีรถแบบนี้นะครับอายุเกิน 4-5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปีนะครับแล้วก็ระบบช่องล่างชำรุดเสียหายโชคอัพทั่วอย่างแน่นอนนะครับรถที่วิ่งเกินแสนกิโลเนี่ยโชคอัพจากโรงงานควรเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เลยได้โอกาสนะครับเหมาะเจาะพอดีนะครับโชคไม่ได้เสียครับแต่ลูกค้าอยากเปลี่ยนนะครับคันนี้ Mitsubishi Triton ปี2019นะครับเป็นตัวพัชนะครับเป็นตัวขับ2ตัวยกสูงนะครับลูกค้ามาปรึกษาว่าจะใส่อะไรดีนะครับก็เลยแนะนำเซตนี้เลยครับเซตนี้แบบนี้นะครับโชคอัพ4ต้นของ Omen Emu นะครับตัวนี้เป็นตัวไนโตรชาร์เจอร์สปอร์ตนะครับโชคอัพหน้าหลังใช้สปริงเดิมแหนบหลังเดิมความสูงเท่าเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างคือได้ช็อคใหม่ได้ช็อคใหม่ได้ฟีลลมใหม่อายุการใช้งานโคตรเลยนะครับคนๆ นะครับใช้กันยาวๆนะครับคันนี้ก็ได้โอกาสนะครับคันนี้งบประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 20,000 อัพนิดๆนะครับสำหรับตัวอัพ4ต้นโอเคครับเดี๋ยวพามาดูครับผมเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนนะถามว่าชกรั่วไหมโชคเดิมก็ยังไม่รั่วนะครับก็จะมีคราบน้ำมันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเชื้อลมมันเปลี่ยนแล้วนะครับโชคแต่โรงงานก็เกิน 80,000 กิโลเนี่ยเริ่มมีอาการเฟดเวลาขับรถในระยะทางที่ยาวนะครับมิซูพอเปลี่ยนเชื้อรับค่อนข้างยากนะครับสำหรับเชื้อรับหน้าปีรบกวนเนี่ยมันจะมีไอ้ยางกันกระแทกนี้ด้วยเนี่ยมันทำให้เราใส่ยากมากเดี๋ยววันนี้ผมพาใส่มันต้องถอดหมดเลยครับปีกนกบนเนี่ยถอดโชคออกมานะครับแล้วก็ถอดโชคออกมาถ้าถอดโชคออกได้ประกอบแป๊บเดียวนะครับผมโอเคนะครับฝากลูกค้านะครับที่มีรถนะครับที่อายุการใช้งานนะครับเกินแสนกิโลขึ้นไปนะครับรถอายุ5ปี6ปี7 8ปีขึ้นไปนะครับโชคอัพยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับลองมองดู Omen Emu นะครับนกเหลืองอยู่ไหนนะนกเหลืองนกเหลืองตัวนี้เป็น DP 51นะครับนกเหลืองผมบอกเลยครับอายุการใช้งานทนนะครับระบบช่วงล่างขั้นเทพนะครับนุ่มหนึบแน่นนุ่มหนึบแน่นต้อง Omen Emu ลาแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้ยลืมบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับสนใจเบอร์โทรโทรศัพท์สอบถามนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0622015515 0622015515ผมอาจารย์นุยินดีรับสายทุกๆสายทุกๆเวลาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นไลน์อีกรอบครับสวัสดีครับ